รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23 ค่ะคุณผู้ชม Cooking Guru ช่วงแรกของเราสัปดาห์นี้นะคะนานาอยู่กับเชฟประจวบค่ะกูรูจริงๆอยู่ในโรงแรม5ดาวมากว่า40ปีเลยเชฟของเราบอกว่าวันนี้มีเมนูชื่อพอร์กพิคาต้ามาฝากคุณผู้ชมกันเจ้าพอร์กพิคาต้าเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นเมนูที่มาจากเนื้อหมูสันในค่ะหลายคนจะบอกว่าโหกินสเต็กเนี่ยก็ต้องกินพอร์กช็อปสิแต่สเต็กหมูจากเนื้อสันในเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันนะวันนี้เชฟบอกว่าสูตรพอร์กพิคาต้าของเชฟอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะขอเวลาเชฟเตรียมของสักครู่เดียวตอนนี้เนี่ยอาจารย์นิสักมีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์นิสักอยู่ที่ร้านชิมมี่คอฟฟี่เฮาส์นะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าร้านนี้มีเคล็ดลับความอร่อยอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับประธานโทษคุณกล้วยเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณกล้วยครับเย็นถามหน่อยสิคะชิมนี่คอฟฟี่แสดงว่าชิมที่นี่ใช่ไหมคะชิมที่นี่แล้วก็ทานที่นี่เลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณกล้วยครับแนะนำหน่อยสิคะร้านของเราถ้ามาชิมนี่แล้วมีอะไรอร่อยบ้างคะตรงนี้ของเราจะเป็นที่เด่นเลยนะคะจะเป็นกาแฟนะคะกาแฟร้อนของเรานะคะชื่อของเราก็เป็นชิมนี่คอฟฟี่นะคะแล้วก็อะไรต่ออีกคะอันนี้เป็นหมูทัฟเฟอร์นะคะเป็นเบอร์เกอร์หมูเลยนะคะจานตัวนี้เหรอคะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นอูด้งนะคะต้มขากุ้งนะคะอูด้งต้มขากุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะจานค่ะใช่ตาให้มันดูน่ารับประทานมากเลยนะคะต้องขออนุญาตนะคะได้ค่ะขอจิบกาแฟก่อนได้ไหมคะได้ค่ะจานค่ะเขาบอกกาแฟที่นี่ดังมากอร่อยค่ะใช่ค่ะจานเป็นไงบ้างคะจานคะรสละมุนมากขอโทษนะคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องชิมอ่ะประเดี๋ยวเป็นคนรุ่ยหลงไหลเส้นอูด้งมากเลยเดี๋ยวเข้าปากคำเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็จะบอกได้เลยว่าจะต้องรับประทานต่อหรือเปล่าตายแล้วกุ้งตัวเป้งๆตายเส้นอูด้งก็นุ่มนุ่มกำลังดีนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ามันกลมกล่อมหอมแล้วก็อร่อยมากกะทิไม่แตกมันนะคะและน้ำต้มข่านะคะก็ไม่ใช่ว่าใสหรือก็ข้นจนเกินไปบอกเลยนะคะว่ามันข้นๆมันๆกำลังดีรู้เลยว่าเนี่ยจะต้องใช้กะทิมีคุณภาพแน่ๆเลยค่ะใช่ค่ะใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาเลยนะคะคุณกล้วยคะค่ะจะเป็นการรบกวนไปไหมคะนิ้นอยากดูวิธีการทำเนี่ยค่ะอูด้งต้มข่ากุ้งสดของร้านเนี้ยอ๋อไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์ได้เลยจ้ะเอาเชฟมาทำให้ฉันดูเลยได้ไหมได้จ้ะจ้ะโอ้ตายแล้วยังสาวยังสวยฝีมืออย่างนี้เลยนะคะทำให้ฉันดูได้ไหมได้ค่ะลงมือเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำซุปนะคะค่ะใส่น้ำซุปน้ำซุปนี่ก็คือน้ำซุปแบบสต๊อกไก่สต๊อกไก่ธรรมดานะคะค่ะโอเคค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่เครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีรากผักชีด้วยอู้ใส่ขาเยอะมีหน้าหอมเนาะใช่ใช่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกใส่พริกขี้หนูค่ะ
พอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่กะทิค่ะใส่กะทินะคะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้เหมือนกะทิสดโดยไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเลยครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนะคะหูกุ้งที่นี่ใช้ตัวใหญ่มากค่ะอาจารย์พอใส่กุ้งเสร็จแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มะนาวมะนาวน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่ติดเดียวค่ะดีเนาะที่นี่ไม่ต้องปรุงรสอะไรมากนะคะธรรมชาติจริงๆเนาะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นอูด้งลงไปเป็นอุด้งนิ่มเหนียวนุ่มมากเลยค่ะอาจารย์เป็นอุด้งคุณภาพดีเนาะหนุบหนับมากเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพริกเผาค่ะใส่น้ำมันพริกเผากลิ่นหอมนะใช่ค่ะอาจารย์สุกแล้วค่ะอาจารย์สุกแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผักชีใส่ผักชีเป็นอันเสร็จค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอุด้งต้มกากุ้งค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้อาจารย์ต้องขอบคุณคุณกล้วยนะคะร้านชิมนี่มากๆเลยนะคะที่ให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับค่ะรับนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี